สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้กำลังพยายามจะหาพระที่ลงดันนะครับมาถ่ายคลิปเล่นช่วงที่คนเขาไม่ลงกันเมื่อกี้ก็เกือบจะได้ลงแล้วพอดีไปแจมกับกิลอื่นเขาคงจะรอเพื่อนกันนะเขาเลยออกกิลแล้วสร้างใหม่ออกเรียกอะไรออกปาร์ตี้แล้วก็สร้างใหม่เข้าใจว่างั้นพอดูชื่อกิลแล้วเป็นกิลเดียวกันหมดคราวนี้ถ้าจะเข้าแบบประกาศโลกแทนเมื่อกี้ไปเข้าแบบมันจะมีเข้าแบบดูปาร์ตี้แล้วเข้าไปเงี้ยส่วนใหญ่ปาร์ตี้ที่เขาไม่ประกาศเนี่ยเขาจะรอเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปก็มีโอกาสที่จะโดนเตะออกจากปาร์ตี้สูงดันเจียนหรืออีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่อีเวนต์นะเป็นดันเจียนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสามารถลงได้เริ่มต้นที่ป่าฝนเลเวล38ถ้าจำไม่ผิดนะครับเลเวลเก็บเกี่ยว38ในดันทะเลทรายเลเวล50ในดันหิมะเลเวล60และอีกดันนึงเนี่ยผมไม่รู้ดันอะไรมันมาทั้งหมด4ดันเลเวล70ซึ่งผมจะลงง่ายก็ในดันของป่าฝนนะครับอีก2ดันที่เหลือคือทะเลทรายกับหิมะเนี่ยลงไปแล้วไม่ผ่านนะครับปาร์ตี้ไม่สมบูรณ์ผมเองก็ไม่ได้เลี่ยงไม่ได้โทษคนอื่นนะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันลงยังไงลองไปดูคลิปเอานะครับคนอื่นเขามีทำมาเยอะเขามีทริคให้เราด้วยเขามีทริคให้ดูด้วยแต่ผมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะมั่วซั่วนะแต่ว่าในดันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับมีมอนสเตอร์กระโดดเกาะก็ใช้อาวุธระยะประชิดโจมตีมีบอสในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ให้ยืนบนหินด้านขวาล่างเดี๋ยวก่อนขอนึกมุมก่อนด้านขวาบนมันจะมีเนินหินอยู่มุมบนของแผนที่ขึ้นไปนะครับจะสามารถหลบโจมตีหลายๆอันได้จะเจอโจมตีแค่บางอันเท่านั้นแล้วก็สามารถยิงได้แบบฟรีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีคนไหมในด้านพวกนี้จะให้อุปกรณ์ในการอัปเกรดดาวของอาวุธนะครับนะครับอาวุธเนี่ยมันจะมีอาวุธเลเวล30ก็มี AK นะครับแต่ว่ามีบางอันนะในเลเวล30มันมี MP5 ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไม่มานะครับมันก็จะมีอาวุธบางอันที่มีนะครับส่วนพวกปืนพวกนี้เราต้องไปสุ่มเอานะครับให้ได้นะครับถึงจะมีนะถ้าเราไม่สุ่มมันก็ไม่มีนะเอ้า MP5 ก็มีนี่นะคือตั้งแต่ขั้น30อ่ะนะครับสามารถที่จะอัพดาวได้โดยการอัพดาวก็จะใช้พวกวัตถุพวกนี้นะครับซึ่งได้จากดันเจียนนะครับดันเจียนแล้วก็ดันเจียนพวกนี้ก็สามารถดูได้นะครับดูได้เดี๋ยวค่อยดูไปนะครับตอนนี้เห็นเปิดอยู่3อันด้านบนนะครับเห็นว่ามีวัตถุนะครับแล้วก็อันล่างเลเวล70ยังไม่เปิดนะครับอันนี้ที่ผมพยายามจะลงคือป่าฝนนะครับเลเวล38นะครับแล้วก็จะมีนะครับว่าถ้าเราจบนะครับมันก็จะได้ของรางวัลได้ประสบการณ์อะไรเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็วัตถุนะครับน็อตเน็ตนะครับในการอัปเกรดดาวนะครับโอเคมีคนปาร์ตี้เดี๋ยวผมจะรอพร้อมแล้วจะเข้ากับเขานะครับเอาเอาเขาทำอะไรเห็นกระโดดเข้าหรือออกเขาวิ่งออกได้เหมือนกับว่าเขาเป็นปาร์ตี้อื่นนะครับแล้วมันปลดล็อกไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะรอเพื่อนนะครับเพื่อนปาร์ตี้นะบางทีรอก็นานนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีเขาก็ไม่พร้อมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยชอบประกาศเองผมชอบรอเข้าคนอื่นก็ต้องทำใจเพราะว่าในด้านนี้ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับถ้าเข้าได้ก็น่าจะประมาณ15นาทีไม่เกินก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าก็มีทั่วไปครับเตรียมกล่องกระสุนไว้หน่อยนึงเพราะว่าในก็มีกล่องกระสุนให้แต่ว่ามันจะอยู่ในสเต็ปประมาณเกือบกลางๆนะในสเต็ปที่2นะสเต็ปแรกเข้าไปเนี่ยไม่มีกล่องกระสุนเราต้องใช้ปืนเพื่อจะยิงซอมบี้ในระดับ1นะครับก็ต้องมีกระสุนบ้างอย่างน้อยก็น่าจะเติมครั้งนึงนะครับโอเคครับวิ่งเข้าไปเลยนะครับเมื่อรู้ว่าการหายก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับสไตล์นี้สไตล์ลากโอเค
ไตล์นี้เป็นสไตล์ลากนะครับก็คือลากมาจุดเดียวกันขึ้นขวาไปแล้วก็ยิงครับอาจจะต้องลงมาเปิดนี่ครั้งแรกก่อนเพื่อเรียกซอมบี้ด้วยนะครับเมื่อจบแล้วก็ระเบิดทางอันนี้จะมีตัวเกาะด้วยระวังด้วยที่เขาอยู่บนที่สูงเพราะกลัวโดนเกาะเนี่ยกระสุนฟรีครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคนที่เครื่องแรงๆก็อาจจะเห็นพิษแต่ผมไม่เห็นนะเพราะว่ากราฟิกผมต่ำมากขึ้นรถนะครับจบในด้านของสเต็ป2เดี๋ยวก็ยิงที่รถแล้วก็ไปที่บอสแล้วในรถมีกล่องกระสุนให้ฟรีครับระหว่างทางก็มีซอมบี้ก็ถือว่าไม่ยากอะไรครับเคลื่อนไหวดีๆระวังตกรถนะครับตกก็ขึ้นได้นะครับโอเคถึงแล้ววิ่งมาทางขวาขึ้นหินนะครับอันนี้ก็ไปซ้ายโอเคไปทางขวามันจะมีต้นไม้บังหน่อยThank you.
ไม่ยากครับจบครับผ่านนะครับก็ได้ของนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับใน4ด่านที่เขามีมาให้ในดันเจียนนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับสำหรับทริปในด้านของทะเลทรายหิมะเนี่ยไปดูในคลิปอื่นนะครับผมเนี่ยไม่เก่งไม่ผ่านอาจจะถ่ายเล่นนะครับแต่ว่ามีไม่มีสาระอะไรนะขอบคุณมากครับ